ของรถบรรทุกดินตกบ่อร้อยสายไฟฟ้าสุขุมวิท64/1นะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ข่าวอุบัติเหตุธรรมดาแล้วเพราะคนเขาว่ากันว่ามันอาจจะโป๊ะแตกถึงขั้นลามไปถึงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ดาวเขียวดวงนี้เพราะคนเขาก็ไปเชื่อมโยงว่าดูเหมือนว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยอาจจะบรรทุกเกินน้ำหนักจากที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามเกิน25 ตันแต่ดูแล้วน่าจะเกินไปเยอะบางคนว่ากันว่าอาจจะเกินเท่าตัวเลยด้วยซ้ำเพราะว่าจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่มีคนตั้งข้อสังเกตวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ครับก็ลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่คนขับรถบรรทุกให้ปากคำกับตำรวจสน.พระโขนงเพิ่มเติมแล้วนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อเลยแต่มันมีบางช่วงฮะที่แอบหลุดพูดออกมาเหมือนกันว่ารถของเขาเนี่ยได้ชั่งน้ำหนักก่อนแล้วไปดูฮะคนนี้คือคนขับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวนายศักดิ์มงคลหรือบอยไปพบตำรวจสน.พระโขนงให้ปากคำกรณีรถบรรทุกดินตกบ่อร้อยสายไฟฟ้าปากซอยสุขุมวิท64/1ครับผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามเลยฮะว่าก่อนที่คุณจะบรรทุกเนี่ยชั่งน้ำหนักออกมาก่อนไหมแต่บอยเขาปฏิเสธไม่ตอบคำถามแต่ก็นักข่าวก็จี้ไปจนมีช่วงหนึ่งฮะเจ้าตัวหลุดพูดมานิดหนึ่งว่าชั่งครับก็แปลว่าตอบรับเหมือนก่อนออกมาก็ชั่งมาแล้วชั่งแต่หลังจากนั้นพยายามเดินหลบนักข่าวนักข่าวก็พยายามจะตะโกนถามอีกกี่คิวครับที่กี่คิวหมายถึงกี่คิวบิกเนี่ยนะฮะปรากฏเจ้าตัวไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วรีบขึ้นชั้น2เลยไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันฮะมากี่คิวคะสรุปมากี่คิวจริงอันนี้ก็ไม่ทราบครับไม่ทราบแล้วเราบรรทุกดินมาเราไม่ทราบเหรอพี่เราไม่รู้เหรอปกติวิ่งกี่คิวเอางี้ดีกว่าปกติเลยปกติผมก็ไม่ได้วัดคิวไปตลอดครับไม่รู้ว่ากี่คิวแสดงว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่มีการชั่งน้ำหนักใช่ไหมพี่ชั่งครับชั่งครับชั่งแล้วเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาไม่โคกะให้แต่ว่าผ่านมาใช่ไหมพี่คือพอช่างแล้วคือเขาบอกว่าผ่านก็คือไปได้ออกต้องรอพี่นะครับผมจะไม่ให้ปกติวิ่งวันละผมจะไม่ให้ยังไม่ค่อยสัมภาษณ์ครับเนี่ยครับคือมีหลุดมาช่วงนึงว่าช่างแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นักข่าวพยายามถามว่ากี่คิวคิวเนี่ยก็คือคิวลูกบาทเมตรฮะใครที่เดินรถเนี่ยน่าจะทราบกันดีรถอย่างรถ10ล้อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15-24คิวดังนั้นน่าสนใจฮะเจ้าตัวเนี่ยทุกมาเต็มไหมแต่อีกหนึ่งคำถามก็คือสมมติแม้ว่าจะทุกเต็มก็ตามไม่ได้ว่ามันจะแปลว่ามันเกินกฎหมายกำหนดนะฮะเพราะมันต้องไปดูความหนาแน่นว่าเจ้าตัวเนี่ยทุกอะไรมาแม้ว่าจะเป็นดินก็เถอะแต่เขาบอกดินธรรมดากับดินเหนียวเนี่ยน้ำหนักมันก็ต่างกันทีนี้ครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามเน้นย้ำพยายามถามก็ไม่ตอบทีนี้มาถามภรรยาบ้างภรรยาคนขับรถเธอก็ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่าสามีเนี่ยนะครับก็วิตกกังวลกลัวจะติดคุกเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินต้องรอนายจ้างเขาเป็นคนตอบคำถามนี้เมื่อวานนี้เขาบรรทุกน้ำหนักเกินไหมหรือยังไงแฟนบอกไหมว่าเมื่อวานนี้เขาบรรทุกน้ำหนักเกินไหมหรือยังไงก็ไม่เกินแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่เกินนะแล้วเขากังวลไหมเท่าที่เขาคุยกับเราเขากลัวไหมก็เขาฝันเสียเขากลัวเรื่องแล้วเท่าแก่ว่ายังไงบ้างอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งมาขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับมาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมสอบปากคำคนขับรถบรรทุกแล้วก็ติดตามคดีเกี่ยวข้องกับสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกด้วยบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้มาดูสำนวนการสอบสวนครับเพื่อทำเป็นคดีตัวอย่างจากการประเมินอันนี้บิ๊กโจ๊กบอกเองนะรถคันนี้น้ำหนักเกินอยู่แล้วนี่เกินแน่ๆว่าอย่างนั้นบิ๊กโจ๊กบอกแต่ยังไม่รู้ว่าเกินเท่าไหร่เบื้องต้นจะดำเนินคดีกับคนขับและเจ้าของรถโดยเฉพาะการที่มาตักดินออกไปอันนี้ฮือฮาตั้งแต่เมื่อคืนนะว่ายังไม่ทันได้ช่างเลยเห็นบอกว่าไม่ใช่ตักดินนะ มีสูบน้ำมันออกจากรถด้วย เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมาช่างภายหลังมันจะได้เบาหน่อยไงต้องช่างรถด้วยไงโอ้เรียกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่หลายๆคนตกอกตกใจกันไม่คาดคิดว่าจะกล้าทำและไม่รู้ว่าตำรวจจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่านะเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องสอบในประเด็นเหล่านี้นะและที่สำคัญถ้าเกิดคุณตักดินออกไปแสดงว่าเอ๊ะคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ารถคุณน้ำหนักเกินเข้าข่ายรู้เห็นเป็นใจเช่นเดียวกับตำรวจครับที่ปล่อยให้10ล้อคันนี้ทำลายหลักฐานเห็นว่าเป็นคนเปิดกลวยให้เขาขับรถเข้าไปในไซต์ก่อสร้างเลยด้วยซ้ำส่วนเรื่องปัญหาสติ๊กเกอร์สวยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบครับคืออันดับแรกก็คือเรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าตามที่หมายกำหนดอย่างรถเนี่ยเป็นรถ10ล้อนะครับ10ล้อน่าจะมี3เพลามึงนะครับอันนี้น้ำหนักก็ต้องไม่เกิน25 ตันนะน้ำหนักมันเกินอยู่แล้วนะครับ
มันไม่เกินมันไม่มีขนาดนี้หรอกนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องดำเนินคดีอันดับแรกเนี่ยที่ดำเนินคดีก็คือ1คนขับรถอันนี้แน่นอนนะแต่มาไล่ย้อนไปว่าเจ้าของรถเป็นใครนะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าของรถด้วยถ้ารู้เห็นเป็นใจตอนนี้เมื่อวานนี้ที่มีการผู้ประกอบการมีการตักดินถ่ายโอนใส่รถอีกคันนึงแล้วขับรถออกไปเลยเอาแล้วนำดินไปเทนี่เหรอฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาไล่ดูทั้งหมดนะอันนี้ผมถึงต้องมาเองครับนะถ้าคุณมาช่วยตักดินมาอะไรเนี่ยก็เป็นคุณรู้อยู่แล้วว่าหนักเกินคุณถึงเอาตักดินออกไปอันนี้ก็มีส่วนร่วมในการทำผิดก็คือรู้เห็นเป็นใจนี่นะบิ๊กโจ๊กบอกที่ผ่านมาเท่าที่ทราบไม่เคยมีการจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินในกรุงเทพแต่หลังจากวันนี้รถบรรทุกในกรุงเทพต้องไม่มีน้ำหนักเกินและต้องไม่วิ่งเวลาห้ามเพื่อแก้ปัญหาจราจรใครละเมิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีวันนี้จะเริ่มตรวจจับร่วมกับกรมทางหลวงจะเริ่มนำตราชั่งเคลื่อนนะเป็นลักษณะเคลื่อนที่เนี่ยออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนะครับและข้อมูลที่น่าสนใจอีกทางนึงอันนี้มาจากผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไอ้เรื่องน้ำหนักเกินไม่เกินเนี่ยได้ข้อมูลจากงานวิจัยการชั่งน้ำหนักรถของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปพบข้อมูลนี้ฮะรถบรรทุกคันเนี้ยที่เกิดเหตุถนนยุบเนี่ยมีข้อมูลจากเครื่องวัด Bridge Weight Motion คือไม่ได้เอาไว้วัดรถบรรทุกหรอกแต่มันเอาไว้ตรวจวัดน้ำหนักใต้สะพานเพราะสะพานมันจะมีน้ำหนักที่เขาจะต้องมีการเก็บสถิติเอาไว้ว่ามันใช้ผ่านรถที่ผ่านมาหนักเท่าไรแล้วก็มันมีน้ำหนักที่มันเกินมากหรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันพบข้อมูล12กรกฎาคมบ่าย 3:32 นาทีพบว่ารถบรรทุกคันนี้แม้ว่าจะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะฮะแต่รถบรรทุกคันนี้มีบรรทุกน้ำหนัก 61.4 ตันขณะที่น้ำหนักอย่างที่บอกตามระเบียบห้ามเกิน25ตันนี่ซัดไป 61.4 เกิน36คันเดียวกันเลยฮะเขาบอกคันเดียวกันเป๊ะๆ เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็รบกวนหน่อยนะฮะรบกวนหน่อยก็ต้องยอมรับว่ามันก็เอาไว้ปรับปรามเขาไม่ได้ล่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลย้อนหลังไงมันเป็นเดือนแล้วแต่เขาก็พยายามเทียบเคียงว่าถ้าคุณเคยเกินขนาดนั้นรอบนี้จะเหลือหรือแสดงว่าที่ผ่านมาเกินมาตลอดหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้ามูลสูงคุณจะเห็นนะดินเนี่ยเหมือนดินเหนียว มันไม่ใช่ดินร่วนๆดินซุยๆดินเหนียวแปลว่าอะไรมีน้ำมันก็แปลว่ามันต้องหนักกว่าดินธรรมดาหรือไม่เดี๋ยววันนี้ว่ากันนะฮะในส่วนของรายละเอียดเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยไม่มีเครื่องชั่งนะปกตินี่คือสาเหตุที่ทำไมที่ผ่านมาถึงไม่รู้ว่ามันเกินไม่เกินเพราะเขาไม่ได้ชั่งเลยจะมีแต่ต่างจังหวัดนะฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย